สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเกม Marvel Future Fight นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครชารอนโรเจอร์สนะครับเทียร์3ก็กว่าจะอัพขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันว่าตัวละครนี้นะครับเทียร์3จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูหน่อยนี่จากที่คลิปล่าสุดนะครับผมไปดูเขาเรียกอะไรเอาเทียร์3ของไอออนแมนมาเทียบกับเทียร์2นะเทียร์2ของชารอนโรเจอร์สนะครับโจมตีพลังงานของไอออนแมนเนี่ยสูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเทียร์3ได้บัฟไม่ใช่ได้บัฟเดี๋ยวได้เหมือนกับแพสซีฟได้บวกสแตทอะได้บวกสแตทสูงขึ้นเยอะมากนะก็ในคราวนี้นะครับชารอนได้ป้างแล้วนะครับ 30,000 เหมือนกันนะมีคริอยู่39นะครับมีคริดาเมจ172นะฮะมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลดูแต่เทียร์3แล้วกันนะครับก็ Legendary Defender นะครับจะทำให้ช่วยบัฟให้กับ All Allies ก็คือตัวทีมฝั่งเรานะครับให้อมตะนะครับ1วิใช่ไหมถูกแล้วนะครับอมตะ1วินะครับตดดาเมจที่ได้รับลงนะครับ 50% นะครับ1วิมีบัฟให้ตัวเองนะครับเพิ่มคริดาเมจขึ้น 50% นะครับ5วินาทีเพิ่มดาเมจนะครับเป็นวันไทม์นะวันแอทแทคนะเป็นวันไทม์ 110% นะครับแล้วก็มี 80% นะครับเจาะบาเรียชิลนะครับแล้วก็อมตะทั้งหลายแหล่นะมีรวบรวมชาร์จด้วยนะครับดูดาเมจ 100% นะฮะไอเข้าใจว่าไอ2ดาเมจมันจะยิงออกมาเลยโดยที่เราไม่ต้องรอชาร์จป่ะเท่าที่ผมอ่านจากทิปล่าสุดนะครับมีไม่สนป้องกันครับ 40% นะฮะอะไรเนี่ย energy damage อันนี้โจมตีพลังงาน 87% เป็นดาเมจพลังงานและเพิ่มอีก149ดาเมจอันนี้ผมจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันมีในจอผมเนี่ยมันจะมีตัวอักษรบังอยู่นิดหนึ่งนะมันจะเป็นมันคือคีย์แพดอะนะครับเป็นแพดเกมแพดสำหรับใช้จอยกดนะครับผมก็ไอบูมูเนี่ยมันเหมือนมันซ่อนไม่ได้มันซ่อนปุ่มอะไรผมหาวิธีซ่อนไม่ได้นะมันก็เลยเกะกะนิดหนึ่งพิวิสกิลกันนิดหนึ่งนะครับก่อนดื่นต้องปั๊มก่อนโอเคเราก็ปั๊มไปก่อนนะกดมั่วไปหมดเลยอ่ะจะเอาเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ได้จะอะไรหรอกโอเคได้มาแล้วนะครับดูท่าปั๊บโอ้โหขึ้นมา200ฮิตคืออะไรวะขึ้นมาเยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลงแอนตี้แมนนิดนึงแล้วกันนะแอนตี้แมนอยู่ไหนโอเคออโต้ไปครับก็จากที่ลองเล่นมานะฮะตัวชารอนเนี่ยตอนเทียร์2นะตอนเทียร์2นะครับได้เล่นแล้วไปลุยทัวร์บอสไอ้แบ็คดรอปเนี่ยชั้น29เนี่ยก็คือผ่านสบายสบายเลยค่อนข้างจะผ่านได้ค่อนข้างจะสบายสบายนะก็ดาเมจบัฟได้แรงมากๆนะสำหรับตัวละครนี้แล้วนี่พูดยังไม่ทันถึงนะจบด่านแล้วหรอวะตีโคตรแรงเลยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวไปลุยแบ็กดรอปกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแวะมาดูทิปนิดหนึ่งผมลืมดูนะอ่ะนี่นะฮะเขาบอกว่าไหนสกิล Legendary Defender นะครับเขาบอกว่ามาย่อหน้าไอ้เขาเรียกอะไรประโยคสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ Vanguard Lance นะครับหรือสกิล3เนี่ยก่อนแล้วตามด้วย Legendary Defender นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปลองกับเวอร์บอสดูเลยแล้วกันนะ
ัวนี่เออจะขยับจอทำไมล่ะก็ผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดจัดเต็มเนี่ยมันจะได้ทำเวลาได้เท่าไหร่นะเพราะงั้นผมลองเลยแล้วกันอันนี้ออกต้องเอาฮีลไว้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมใช้ Ancient One กับตัว Venom นะครับช่วยฮีลจะช่วยได้มากก็คือจุดอ่อนหลักๆอย่างนึงเลยของชาลอนคือไม่มีเด้งเลือดครับแล้วเกมยาวเนี่ยทำให้ยังไงก็ล้มอ่ะสุดท้ายเราก็จะตายนะถ้าเกิดไม่มีเด้งเลือดเริ่มเลยนะครับเอาฉีดไม่โดนเนี่ยจะเห็นว่ามีเลือดให้เก็บแล้วของเวนอมนะครับเฮ้ยตีได้แล้วนี่หว่านั่นแหละโหหายไป3หลอดว่ะจากเดิมก็โหดอยู่แล้วนะเอาติดแล้วเลยโอ้โหติดติลีตีโดนสกิลหยุดเวลานะแล้วจะหลอดทำไมวะเนี่ยลืมมาอีกแล้วกดสกิลนี้แล้วตามด้วยอันติสกิล3นะแล้วตามด้วยอันติเอาโดนหยุดเวลาอีกแล้วอะไรนักหนาวะเนี่ยทีนี้เราก็วิ่งเอ้ยติดบั๊กวะเนี่ยโอ้เกือบจุ้งแล้ววิ่งลงมาตรงนี้จะไม่โดนนะท่านี้มาเราก็สวนไปเลยนะครับขอเลี้ยงเลือดก่อนนั่นแหละไปไปเลือดไหลเป็นน้ำอ่ะแต่ท่านี้หลบก่อนเดี๋ยวโดนระเบิดเอ้าโดนตัดสกิลนี้อีกแล้วหลบมาก่อนนะปืนม่วงยังไม่มาเอ้าพูดถึงก็มาเลยเฮ้ยโดนอีกแล้วอันนี้อันไปสวนเลยได้ไหมเหมือนจะได้ตายไหมตายว่ะใช้เวลาไปทั้งหมดตอนนี้เหลือเวลาอยู่2นาที50นะครับเร็วมากเนี่ยนี่แบ็คดรอปเนี่ยอย่าลืมนะแบ็คดรอปคือเลือดตัวหนามากเลือดเยอะมากนะครับอ่านี่ผ่านเลยผ่านเควสเลยมีเควสไหนอีกก็ผ่านเลยนะได้150วิทันด้วยนะครับอันนี้คือเร็วสุดแล้วป่ะวะมันมีอีกอันปะจำไม่ได้มันมีแค่อันเดียวเหรออันนี้ไงยังมี100วิอยู่นะยังไม่ทัน100วินะครับแต่ก็คือของผมมันยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวต้องไปอัพไอ้พวกอูรูนะครับอูรูยังไม่ถึงไหนเลยแต่ยูนิฟอร์มที่ผมตันแล้วนะยูนิฟอร์มตันแล้วเหลืออูรูอะเหลือได้อูรูนะครับตอนนี้อันนี้โอเวอร์ไดฟ์ก็ยัดไปจนสุดแล้วสุดหมดแล้วเนี่ยนะครับก็100วินี่ก็น่าจะเป็นเรื่องยากอยู่แต่ก็เดี๋ยวผมจะไปลองดูแล้วกันนะสำหรับชาลอนแนะนำว่าคือเป็นตัวที่ต้องปั้นอีกแล้วนะครับกลับมาเป็นเมตานะครับตัวนี้คืนชีพกลับมาพร้อมยูนิฟอร์มสีดำนะโคตรเท่เลยก็ใครที่ปั้นได้ก็แนะนำให้ปั้นนะครับตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนคือแรงมากแรงชิบหายไปว่าเลยตอนนี้ไปลองไอเขาเรียกอะไรไอสงครามพันธมิตรอะนะครับแบบยากนะ
ผมได้ล้าน9แสนแต้มได้ล้าน9แสนแต้มนะครับซึ่งถ้าเกิดของเต็มบางคนจะขึ้นไปถึง2ล้านกว่าเลยก็เคยเห็นอยู่นะนะครับแสงหน้ากัปตันไปแล้วอะกัปตันอเมริการู้สึกจะแสงหน้าไปแล้วแหละนะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ